สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับขอจะรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ Facebook และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับผมเป็นลาซาด้าเซลเลอร์อมบัสเดอร์นะครับและเป็นลาซาด้าเซอร์ติฟายเทรนเนอร์ของลาซาด้านะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบนลาซาด้าที่ช่องของผมได้เลยนะครับจะเป็นเรื่องของ7วิธีเลือกสินค้านะครับที่จะเอาชนะร้านค้าจีนบนลาซาด้านะครับบอกนิดนึงบอกไว้ก่อนอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าอันนี้เป็นแค่การไกด์ แนวทางนะครับเป็นการไกด์แนวทางเป็นการไกด์วิธีการให้เราเนี่ยมีโอกาสไปหาสินค้าใหม่ๆห,หรือว่าไปหาวิธีการใหม่ๆที่จะได้สินค้าดีๆเออมามาขายนะครับซึ่งบางทีสินค้าที่เราหาเนมันก็อาจจะอยู่ไม่นานแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้หาถูกต้องไหมดีกว่าแบบไม่ได้เอาอะไรมาขายอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆเนี่ยให้มีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในร้านค้าเราบ้างนะครับอ่ะขออนุญาตไปเริ่มกันแล้วกันนะครับ 7วิธีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดหัวข้อหลักตรงนี้เลยละกันนะเจ็ดวิธีเลือกสินค้านะครับที่เราจะเอาชนะร้านค้าจีนนะครับ 1. สินค้าราคาเกิน1 5 0 0บาทนะครับคือทำไมต้อง1,500บาทนะครับเนื่องจากว่าร้านค้าจีนน่ะที่เป็นส่งมาจากจีนเนี่ยขายราคานี้ไม่ได้เพราะเขาจะเจอภาษีนำเข้านะครับถ้าเกินพันห้าเวลาส่งมาหรืออ,อกอแม้ส่งมาเป็นกล่องเป็นซองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีการจดสุรกา,ากรถ้าขึ้นราคาเกินพันห้าเขาขายไม่ได้ นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาสินค้าราคาเกินพันหน้าให้ดีคือเกินสามพันไปเลยต้องเบิ้นไปเพราะว่าถ้าเกิดอย่างน้อยเขาขายต่ำกว่าพันห้าได้เขาจะขายในราคาที่ราคาส่งนะเออซึ่งเขาจะไม่มีต้นทุนอะไรนะครับเราต้องหาราคาประมาณทักสองสามพันไปเลยนะครับสองครับสินค้าที่อาจจะต้องสั่งผลิตเองในประเทศมีดีไซน์ต้องออกแบบติดตั้งนะครับเช่นานเล็กที่ป้ายติดบาบเลขที่อะไรแบบนี้นะครับสามนะครับสินค้าที่มีการผลิตในประเทศนะครับอย่างเช่นกลุ่มสินค้าเสื้อผ้า กลุ่มสินค้าสุขวะความงามอ่าเดี๋ยวก็จะให้ดูตัวอย่างก,กันละกันเนาะนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นกลุ่มสินค้าที่อ่าที่จีนผลิตไม่ได้นะครับที่จะต้องมีการประกอบนะครับที่จะต้องอ่มีวัตถุดิบอยู่ในเฉพาะในประเทศไทยอย่างเช่นสินค้าเกี่ยวกับงานพวกงานไม้ต่างๆสินค้าที่หนักๆหนัก,นกมากๆนะครับซึ่งส่งจากจีนไม่ได้อยู่แล้วหรือสินค้าเกษตรไทย อ่ะแบบนี้ครับเราก็ขายในประเทศกันเอง,เองก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครที่เป็นร้านใหญ่มีลูกน้องนะครับมีทีมงานมีความรู้เรื่องของการประกอบสินค้าเนี่ยการที่จะเอาชนะร้านค้าจีนแล้วริต้นทุนที่ถูกลงเนี่ยสิ่งหนึ่งคือเราไปสั่งชิ้นส่วนหรือสั่งวัตถุดิบนะครับมาประกอบเองในไทยคือถ้าเราสั่งมาเป็นชิ้นน่ยมันจะแพงหมายถึงว่าสมมุติวันนี้นเนี่ยผมต้องการสั่งอะไรดีอ่ะ ยกตัวอย่างแล้วกันอันนี้แค่ตัวอย่างนะผมผมต้องการขายตัวเนี้ยนะครับก็คือตัวตัวแม็กนะครับเราเรียกแม็กใช่ไหมเออผมไมาเรียกแม็กคลิปหนีบหรือแม็กอารแล้วแต่คนเรียกแล้วกันคือมัมต้องการขายตัวเนี้ยถ้าเกิดผมสั่งเข้ามาชิ้นหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดต่อชิ้นเนี่ยมันอาจจะราคาประมาณสัก20บาทแต่ถ้าเกิดว่าผมเอะเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยสั่งเป็นชิ้นมานะครับมาประกอบเองเนี่ยอันเนี้ยถ้าเกิดเรามีกําลังพอนะจะสามารถ นะครับได้ต้นทุนที่ถูกลงคืออาจจะแบบต้นทุนรวมกันจนะยี่สิบหรือแค่สิบ,บาทก็ได้นะครับเพราะมันเป็นชิ้นชิ้นไม่ได้เป็นวัตถุดิบพร้อมขายาไม่ได้เป็นชิ้นส่วนพร้อมขายแต่ว่าเป็นวัตถุดิบเข้ามานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสินค้าที่แก้ปัญหาเพนพอยคนไทยซึ่งคนจีนอาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่าไม่สามารถที่จะผลิตได้หรือว่ายังไม่รู้ว่าไอ้คนไทยมีเพนพอยอะไรอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมก็จะไกด์ให้กันแล้วกันนะครับสุดท้ายก็สินค้าสายมูบูชาวัตถุมงคลอ่าพวกนี้เนี่ย นะครับคนจีนอาจแจะงไม่เข้าใจบริบทของคนไทยเนะี่ยอ่ะเราก็หากลุ่มนี้มาขายก็แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพยาตไปต่อนะฮะปึ๊บนะครับซึ่งการหาสินค้าเนี่ยการหาสินค้านะครับต้องบอกนิดนึงว่าการหาสินค้าเนี่ยการเลือกสินค้ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งนะครับมาร์เก็ตติ้ง 4P นะครับซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าดี ราคาเหมาะสมนะครับมีสถานที่ขายชัดเจนนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นที่ดึงดูดลูกค้าอันนี้คือหลักมาร์เก็ตติ้งพื้นฐานเลยการตลาดพื้นฐานซึ่งวันนี้เราอยากให้ทุกคนลองดูก่อนว่าร้านค้าเราเนะี่ยมีเรื่องพวกนี้ไหมสินค้าโอเคลูกค้าอยากได้สินค้าดีราคาเหมาะสมกับลูกค้านะครับเพรสเนี่ยครับอาจจะมองในเรื่องของ มีสถานที่ขายสถานที่ตั้งถ้าเป็นออนไลน์เรามีขายที่ไหนบ้างนอกจาก l a z a ด a แล้วเรามีที่ไหนอีกนะครับโปรโมชั่นนะครับผมก็มองไปเรื่องของการบริการด้วยเรามีโปรโมชั่นที่ดีมากกว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสินค้าคือ Product เนี่ยมันยังอยู่แค่นี้ครับแค่เรื่อง1ใน 4P นี้เท่านั้นนะครับอ่ะสินค้าราคาเกินพันหานะครับมาดูตรงนี้นิดนึงคือไอ้สินค้าราคาเกินพันหาเนี่ยเราอาจจะไม่สินค้าสั่งจากจีนก็ได้แต่ราคามาต้องเกินพันห้านะ อ่านะครับแลวคือราคาขายเกินพันหเนี่ยมันจะมีกําแพงภาษีนะครับคนจีนไม่สามารถสั่งได้นะครับอย่างเช่นเราก็อาจจะมองส่วนสินค้าเกี่ยวกับของแต่งบ้านอ่าของแต่งบ้านนะครับที่ราคาเกินพันหนะครับสินค้ากลุ่มแคร์คาร์อ็อกเซรีก็คือพวกอุปกรณ์รถยนต์ซึ่งเป็นชิ้นส่วนอะไรต่างซึ่งราคาสูงเกินพันหเช่นเบาอ่านึกออกไหมาขายเบา เออมีนะรถยนต์รถแต่งต่างเนี่ยเบาะส่งจากจีเนี่ยมันมันราคาสูงมันส่งมาได้อยู่แล้วราคาอย่งางคันต่ำก็เจ็ดแปดพันแล้วแบบเนี้ยเราอาจจะหาผลิตในไทยนะครับหรือหาสินค้าจีนมามาขายก็ได้พวงมาลัยอ่าแบบเนี้ยพวงมาลัยที่รถแต่งรถแข่งก็สินค้าจีนแต่ก็เท่าที่ผมรู้ก็น้อยนะเออหาหายากนะครับนะครับคราวนี้เนี่ยผมผมพาไปดูซ้ำอีกทีหนึ่สำหรับใครที่เคยเคยดูไลฟ์ผมแล้วนะครับไลฟ์สอนผมแล้วเนี่ยนะครับ ผมมีฟีเจอร์ตัวหนึ่งฮะนะครับกรณีที่เราเปิดเข้าไปแอปลาซาด้านะครับอยากให้ทุกคนดูตรงนี้เนาะผมเปิดเข้าแอป l a ซ a ด้ทุกคนที่เห็นว่าอยู่ๆบนหน้าจอจะมีผมจะมีคําว่าดาวน์โหลดอิมเมออกมาเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับคราวนี้พอเลื่อนลงมาด้านล่างะครับไปที่ตัวสินค้านะครับเกิดอะไรขึ้นครับผมก็จะมีคําว่า Collect to g เกหยุนหยุนนะครับมี Capture and Automatic Public to Store Files i m i l a r นะครับอ่า ตัวนี้มันเป็นป๊อปอัพซึ่งผมติดตั้งปลั๊กอินนะครับบน o g l e Chrome ตัวหนึง่งชื่อว่า s h o ป e e Fan นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นไปขายบน s h อป e e นะไม่ใช่แต่มันเป็นฟีเจอร์ตัวหนึง่งนะครับเดีย๋ยวผมไม่อยากพูดเรื่อง s h อป e e เลยเดี๋ยวโดนลาซาด้าแบนนะครับคือคือมันเป็นตัวที่เอาง่ายๆเลยเป็นการค้นหาสินค้าขายดีจากรูปภาพนะครับบน Lazada นี่แหละแล้วไปเสิร์ชหาใน1688 นะครับหน้าที่ของเราก็คือติดตั้งปลั๊กอินตัวนี้นะครับโดยให้ไปที่จุดไข่ปลาด้านบนนะครับแล้วไปไปที่คำว่าม o ทูก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็น extension นะครับ o o ทู extension นะครับแล้วตรง extension เนี่ยนะครับจะให้ search นะครับ extension นะครับหานะครับหาคำว่านี่ครับ shopee f แ n แล้วก็ติดตั้งนะครับ shopee fan นนะครับแล้วก็ติดตั้งซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ถ้าเราติดตั้งแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าไปในแอป ไปในร้าน Lazada นะครับก็จะขึ้นอัตโนมัตินะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันผมขอเลือกสักตัวหนึ่งนะะผมเลือกเป็นผมจะรอแล้วกันผมเลือกเป็นตัวนี้นะครับเห็นไหมผมก็กดไฟล์ซิมิล่าครับแต่ว่าตอนกดไฟล์ซิมิล่าเนี่ยผมจะต้องเปิดเว็บหนึ่งหกแปดแปดขึ้นมาก่อนนะครับผมกดไฟล์ซิมิล่าครับปุ๊บหนึ่งครั้งนะี่ครับระบบจะทำการเซิร์ช ข้อมูลจากภาพที่เราลงไว้เนี่ยไปเซิร์ชในลาซาดา้าทันทีว่ามีรูปที่เออเท่าะฮะจากลาซาดา้าเนี่ยไปเซิร์ชใน6.8 8หรือเทาเป่าได้ให้ทันทีนะครับแล้วก็จะมีการเช็คราคาให้เลยว่าเฮ้ยราคาอย่าเฉลี่ยอยู่เท่าไหร่นะครับถูกสุดแพงสุดอยู่เท่าไหร่แล้วก็สามารถเลือกดูได้อย่างตัวเนี้ยเห็นไหมครับราคาก็คือประมาณ10หยวน12หยวน นะครับก็แล้วแต่นะครับเราต้องเราต้องกดเข้าไปดูอยู่ว่ารูปมันตรงกันไหมรุ่นมันตรงกันหรือเปล่าบางอันก็5หยวนบางอันก็14่หยวน23หยวนแบบนี้นะครับนี่องเงี้ก็จะมีรูปไหมสิบสอหยวนนะครับตีซะว่าตอนนี้ประมาณ5บาทถ้าเกิดเรเลือก,อกตัวที่1 2อหยวนก็คือ60ใช่ไหมต้นทุนต้นทุน60แล้วเกิดอะไรขึ้นครับเขาขาย209อ่ะสมมุติว่าต้นทุน60นี่ยังไม่รวมค่าส่งจากจีนมาไทยนะแล้วเขาขาย209แบบนี้เนี่ยถ้าเราจะหาว่าขายอ่ะ ต้องดูว่าเราได้กําไรคุ้มไหมถ้าขายบนล a ซาด a อ่าต้องดูแบบนี้นะครับคราวนี้เนี่ยอ่ะผมก็ขออนุญาตก,กดไปเรื่อยๆแลวการผมนะครับอ่าผมหาเป็นเดีย๋ยวรอสักตัวเนาะอ่าตัวที่แพงก่อนอันนี้คือมันขึ้นตามผมที่ผมเคยเซิร์ชดูบน Lazada เนาะมันก็จะเป็นการรีมาร์เก็ตติ้งนะครับส่งสินค้าเดิมๆให้อ่ะผมดูตอนนี้แล้วกันนี่ครับปุ๊บไฟล์สโต บางทีเราอยากรู้ว่าเป็นสินค้าไทยหรือสินค้าจีนเนี่ยเราก็กดดูได้เลยนะครับอ่านี่ถ้าอย่างนี้เนี่ยก็คือเขาไฟล์จากเขาหาจากรูปภาพแต่รูปมไม่ตรงนะครับพอเราเสิร์ชมาเจออะไรครับก็เจอรูปที่ไม่ตรงแสดงว่าไอสินค้าตัวเนี้ยน่าจะเป็นสินค้าที่ผลิตในไทยนะครับน่าจะเฉยๆนะน่าจะผลิตในไทยเห็นไหมอ่าหรืออาจจะผลิตเออผลิตในจีนนี่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 สองร้อยสามสิบหกหยวนถ้าแบบนี้นะสองร้อยสามสิบหกหยวนอ่าไม่ค่อยมีใครขายด้วย อย่างตัวนี้ครับ135หยวนนะครับ250 250ถ้า5หยวน1 5บาทนะครับ250 3 5 5พันพันกว่าบาทนั่นแสดงว่าเอยยังไม่เกิน1,500แบบแบบนี้ต้องเสี่ยงหน่อยนะครับต้นทุน2,36เราต้องไปดูเรื่องของค่าจัดส่งระหว่างประเทศแล้วก็ค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆเพิ่มอีกว่ามันคุ้มจะขายไหม นะครับเนี่ยพอเราเสิร์ชแบบนี้ปุ๊บบางทีเราจะเจอสินค้าแปลกๆนะเออผมบอกผมบอกได้เลยว่าบางทีเราเจอสินค้าแปลกๆเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะ155หยวนนะครับเออน่าสนใจเออผมยังสนใจเลยนี่177หยวนนะครับมันไม่เกินมันห้าหรอกแต่ถ้าเกิดเราขายในกลุ่มนี้อยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะเอ้ยลองดูว่าเราเรา,เราสั่งมาดีไหมอ่ะอย่างเงี้ยเออ261หยวนนี่ตรงกันเป๊ะเลยเออ260หยวนก็อ,อ่า6530ประมาณพันสามพันสี่นะครับถ้าร้านอันนี้คือสั่งจากหนึ่งหกแป๊ะนะซึ่งเป็นสั่งจากราคาส่ง ถ้าเขาจะเอามาขายใน Lazada เนี่ยผมก็ว่าน่าจะราคาน่าจะยังพอสู้ได้นะครับน่าจะยังพอสู้ได้ต้องดูว่าราคาเต็มเมืขายเท่าไหร่อ,อันเนี้ยเขาขายอยู่พันแปดอ่าถ้าเราสั่งมาเนี่ยต้นทุนประมาณพันสามขายพันแปดอย่างเงี้ยอ่ะคุ้มไหมค่าธรรมเนียมค่าจัดส่งอะไรต่างอ่ะเราก็สามารถเช็คได้นะครับอ่ะไปต่ออีกสักตัวหนึ่งนะครับผมดูเป็นอะไรดีล่ะอ่ะผมเอาเป็นถังน้ําแข็งแล้วกันตัวตู้เย็นในรถอ่าเขาที่แล้วผมก็เทสตัวน,นี้ให้ดูนะครับ ตู้เย็นในรถผมว่าราคาน่าจะสูงนะครับเพราะมันมีคําว่าตู้เย็นผมดูตัวนี้เลยครับตัวที่เขาขายกันอยู่3 5มพเลยเนี่ตรงนี้แล้วกันห้านะครับปุ๊บนี่ไฟซิมมิล่าไปดูหนึ8งครับดูซิว่าราคาเท่าไหร่นะครับปุ๊บฟีเจอร์ตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่ทานชื่อว่า Shopee Fan นะครับสามารถติดตั้งใน Google Chrome ได้ซึ่งเราจะดูข้อมูลนะครับอย่างเนี้ย อ่าแบบนี้น่าสนใจน่าสนใจตรงที่อะไรครับขายกันสามพันใช่ไหมเอ่อขายกันห้าอันนี้สีซัวร้านเนี้ยสี่เก้าเก้าหยวนนะครับก็ห้าห้ายี่สิบห้าประมาณต้นทุนประมาณสองพันห้านำเข้ามาอีกตีซัวประมาณเอ่อสามพันนะครับสามพันอันนี้ขายอยู่สามพันห้าอ่าแบบเนี้ยถ้าเราเอามาขายอ่ะก็กําไรน่าจะอยู่ประมาณสักประมาณหนึ่งพันบาท อ่าแบบเนี้ยก็ก็ถ้าในราคานี้ก็ยังถือว่ายังโอเคมีกำไรเหลือประมาณพันหนึ่งนะครับเป็นตู้เย็นในรถนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นแค่ไกด์เป็นการแนะนําให้กับให้กับทุกท่านนะครับทุกคนที่ลงขายนะว่าเออเฮ้ยเราจะเลือกมองสินค้าราคาสูงยังไงเพราะบางทีอ่ะเราขายอย่างอย่างผมอะผมขายหมวดสัตว์เลี้ยงอ่านึกออกไหมผมอะผมอะขายหมวดสัตว์เลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมมองสินค้าผมก็ต้องหาสินค้าที่เป็นในหมวดสัตว์เลี้ยงที่ราคาสูงๆ,ๆมาขาย ่นี่ออกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าผมขายในหมวดของอุปกรถยนต์เอ้ยผมก็ต้องไปมองอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูทีอ่เบอะแล้วกันลองดูเนาะเบอะ์เบ,อ,บอ,อืมล้างข้อมูลก่อนนะครับเบอะรถ อ่าเบาะลถเก่งล้กันอ่าเบาะลถเก่งดูสิมีอะไรบ้างนะครับโหราคามันถูกเวอร์เกินนะครับอ,อ,อันนี้ราคาถูกไปน่าจะสู้ลำบากนะครับแต่ว่าเช็คราคาก่อนก็ได้นะครับผมดูตัวนี้แล้วกันนี่ นไ,ไหมตัว920เนี่ยราคาน่าจ,จะพอทอไหวเนาะปึ๊บปบผมดูราคารวมรวมก่อนอ่าลองดู920รุ่นนี้นะครับสำหรับท่าที่นั่งปึ๊บลองไฟซิมิล่าดูคือการกดไฟซิมิล่าเนี่ยต้องเปิดอย่างน้อยเปิดแอปเถาเป่าหรือนู่นหัวแปไว้ด้วยนะครับอ่ามันถึงจะจะไปดึงไปให้อ่านี่ราคา920บาทนะครับเบาะชุดนี้เนี่ยต้นทุน5เซ็192 5 2เ โหไม่ได้สู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าต้นทุนมา192หยวนเนี่ยอยู่ประมาณ192หยวนนะสู้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดมาด้านล่างตรงเนี้ยแล้น,นี้ต้นทุนนะครับ129หยวนเอ้ยอันนี้พอสู้เ้ยนะครับ150สาม55 650บาทต้นทุนแต่เอามาขายเนี่ย920ก็ต้องเช็คอีกทีหนึ่งว่ามันคุ้มไหมอ่าเห็นไหมเอออย่างเงี้ยเนี่ย920มันก็คือคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็ลองดูก็แล้วกันเนาะ นะครับสำหรับใครที่อยากจะมองหาสินค้าที่ราคาเกิน1,500นะครับก็ลองเลือกดูจาก l a z a d a แล้วก็ใช้ฟีเจอร์ตัวนี้เซิร์ชไปดูใน1688สั่งของจีนเข้ามาถ้ายังจะสั่งของจีนอยู่นะนะครับอะต่อมานะครับไปต่อกันหัวข้อที่2นะครับก็คือตัวสินค้าเนี่ยจะต้องมีดีไซน์มีดีไซน์คือหมายความว่าคือถ้าเป็นสินค้าจีนเนี่ยเขาจะออกแบบสําเร็จรูปมาลแล้วเราแค่เอามาขายตามตามลายที่กำหนดแต่ถ้าเกิดว่าเราอะสามารถที่จะดีไซน์ขึ้นมาใหม่ ต้องออกแบบใหม่ต้องมีการติดตั้งต้องมีการรับประกันเนืกออกไหมครับยี่มีการรับประกันเนี่ยค่อนข้างสําคัญมันจะกลายเป็นสินค้าราคาสูงที่คนมีกําลังซื้อราคาสูงเท่านั้นที่เขาจะซื้อข้อดีคือคนที่ต้องการสินค้าราคาสูงมีกําลังจ่ายเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องของราคามากสักเท่าไหร่เขาจะสนใจเรื่องของคุณภาพและการรับประกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างสินค้ากลุ่มนี้เนี่ยถ้าต้องดีไซน์ออกแบบติดตั้งมีการรับประกันเนี่ยค่อนข้างเหมาะนะครับอะตัวอย่าง ซ้ายมือเนี่ยผมให้ดูไปแล้วนะครับก็คือเป็นบ้านบ้านสุนัขบ้านสุนัขในที่นี้เนี่ยมาสก,กุูเก็เท่าที่เห็นเนาะมีไขใ่ในในในหแต่ถ้าลักษณะนี้เนี่ยเราลองดีไซน์ว่าเราผลิตในไทยไหมอ่ามีการผลิตในไทยผลิตแบบไหนอ่ะผมยกตัวอย่างภาพตรงกลางภาพตรงกลางเนี่ยเป็นตู้สัตว์เลี้ยงเป็นตู้เลี้ยงแมวนะครับซึ่งจะต้องมีการประกอบใหม่ติดตั้ง มั่นใจว่า99%เนี่ยไม่น่าส่งจากจีนได้เพราะว่าถ้าส่งแบบปลีกเข้ามาเนี่ยราคาสูงน้ําหนักเยอะแล้วความเสียหายมีโอกาสเพราะมันต้องอะไรครับมันต้องส่งทั้งตู้หรือมีการไปประกอบหน้างานนะครับอ่าอันนี้ก็เลยฝากน,นิดนึงนะฝากไว้นะครับว่าลองดูแล้วกันว่าสินค้าประเภทน,นี้นะครับหรือสมมุติว่าเราไปรู้จักโรงงานที่ทําเกี่ยวกับงานไม้งานเหล็ก ใช่ไหมงานอลูมิเนียมเฮ้ยลองดีไซน์ดูวว่าหมวดสินค้าที่เราขายเราขายอะไรเราแค่ดีไซน์มันขึ้นมาใหม่แล้วออกแบบให้ตรงกับที่ลูกค้าเนี่ยสนใจหรือต้องการแก้ปัญหาลูกค้าให้กับลูกค้าได้นะครับยางขวามือเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของแท่นวางนะครับเติมความสูงนะครับเป็นแท่นเหล็กเหล็กฉลุแล้วก็มีการเคลือบสีอ e ีฟ็อกซี่นะครับเหล็กฉลุเขาเรียกอีฟอกซี่อ e ี y, e ็อกซี่หรือเปล่าหรือไม่รู้นะผมผมไม่แน่ใจเป็นเหล็กฉลุนะครับแล้วก็ พิมพ์ชื่อได้พิมพ์ลายได้เป็นการเพิ่มความสูงของการถัดวางถัดอาหารให้กับหมาแมวที่เลี้ยงในบ้านแบบนี้ครับสินค้าที่มีดีไซน์นะครับต่อมาครับสินค้าประเภทที่มีดีไซน์เหมือนกันคือหมายความว่าถ้าจะให้แบบออกแบบจากจีนแล้วส่งมาเนี่ยบางทีมันช้าคนไทยสามารถทําได้เลยนะครับทําแบบไว้สามารถผลิตในระยะเวลา1-2วัน นะครับหรือว่าเออเฮ้ยมีรูปแบบอยู่แล้วก็พอสั่งปั๊บก็พิมพ์ออกมาได้เลยนะแบบนี้นะครับเป็นสินค้าเกี่ยวกับกีฬานะครับคือผมเป็นถ้าจะใครเห็นด้านหลังเนาะจะมีมีพวกสินค้าเกี่ยวกับกีฬาเยอะไอ้พวกนี้ผมซื้อจากอังกฤษซึ่งผมจะไม่เอาลงขาอยู่แล้วนะครับแต่ผมหมายความว่าพวกนี้มันเป็นดีไซน์เฉพาะที่อย่างที่เห็นหน้าจอเนี่ยนะครับป้ายบานเล็กที่ผมเชียร์ทีมลิเวอร์พูลเอ้ยผมอยากให้ป้ายเล็กที่ผมเป็นลายลรเวอร์พูลอ่ะผมก็สั่งผลิตนะครับผมเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมก ฝาบ้านตกแต่งห้องนอนตกแต่งห้องนั่งเล่นอแบบนี้ครับมันก็ทํางานมันก็สามารถสั่งผลิตและทําได้เลยตามขนาดเราต้องดูว่าอะไรที่คนจีนทําไม่ได้แล้วในหมวดที่เราขายหรือสิ่งที่เราชอบอมันมีเราก็ลองสั่งนะครับเราจะแบบแล้วอย่างนี้จะสั่งทําที่ไหนเราก็ต้องหาร้านหาร้านพันธมิตรเป็นร้านที่รับทําป้ายรับพิมพ์ไว้นิว้วรับพิมพ์สติกเกอร์และทำอะไรครับเราก็คุยกับเขาว่า เฮ้ยเดี๋ยวช่วยออกแบบได้ไหมหรือเราออกแบบไปให้เขามีออเดอร์ม,มาเราสั่งขอราคาหน่อยชิ้นชิ้นเดียวเท่าไหร่2ชิ้นเท่าไหร่ใครได้ปุ๊บใช้เวลาผลิตกี่วันอย่างเงี้ยครับใครได้ปุ๊บเอ้ยผลิตเสร็จแล้วเขาส่งให้เลยได้ไหมอ่าอะไรแบบเนี้ยเราต้องไปดิวดูนะครับอ่ะยกตัวอย่างนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นสินค้าที่แบบมีดีไซน์ปัจจุบันทันด่วนนะครับ อย่างซ้ายมือเนี่ยถ้าเกิดใครดูดูชอบดูฟุตบอลเนาะจะมีการแข่งฟุตบอลในประเทศไทยซึ่งเอาทีมจากอังกฤษ2ทีมคือแมนยูกับเรอัลพูเนี่ยมาแข่งกันคราวนี้แมนยูชนะไป4ี่เ้าจะมีการใส่ทําเสื้อขึ้นมาเป็นการแบบเหมือนบัฟกันนะแซลกันเอ้ยว่าชนะ40นะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีการพิมพ์ นะครับแบบรวดเร็วเลยลงลงเสื้อแล้วก็เปิดขายซึ่งอันนี้ผมเจอว่าขายกันเยอะเหมือนกันนะครับแบบแบบร้านที่คือแต่รูปมันเหมือนกันเลยนะเออรูปเหมือน,อนกันผมเข้าใจว่าอาจจะมาจากร้านเดียวกันแล,แล้วแล้วแบ่งกันขายหรือว่าจะร้านเดียวแต่เปิดเปิดหลายแอคเคาน์อะไรเงี้ยนะครับขวามือเนี่ยจะเป็นการผลิตเป็นผ้าพันคอเขาเรียกว่าผ้าเชียร์ผ้าเชียร์หมายความว่าถ้าเราสามารถที่จะดูลงงานที่ผลิตผ้าได้ เราก็เอยเอาผ้าเชียร์มาขายแล้วก็บอกว่าเออมีการรับออกแบบนะสามารถสั่งสั่งแล้วก็ผลิตส่งได้ภายใน4วันตามระยะเวลารัลดาเลยต้องการลายแบบไหนจ่ายเงินมาเราทําให้นะครับชิ้นเดียวเท่าไหร่10ชิ้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับนี่คือสินค้าที่มีดีไซน์นะครับ ต่อมานะครับอันนี้ไป2ข้อแล้วนะสินค้าที่ผลิตในประเทศนะครับก็คือกลุ่มสินค้าที่น่าจะชนะในร้านค้าจีนได้นะครับคืออย่างเช่นสินค้าสุขภาพความงามอาหารเสริมหรือว่าเป็นเสื้อผ้านะครับอายกตัวอย่างอย่างนี้ครับอันเนี้ยประดีผมไปเจอมาก็เลยเออเฮ้ยนาสนใจก็คือว่าเอ่อที่จีนคงไม่มีเดอะพิซซ่านึกออกไหมที่จีนคงไม่มีแฟตที่จีนอาจจะมีเส้น แต่ว่าจะมีหรือเปล่าเพราะประเทศจีนหนาวเท่าที่ผมเคยไปจีนไม่เห็นไม่ค่อยเห็นเเวนเซนเห็นแต่แมคโดนัลนะครับอากาศหนาวเขาไ,ไม่ไ่อทานศตรีมกันหรือเปล่าอ่าแต่คนไทยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นชุดฟอร์มชุดฟอร์มเด็กนะครับให้เด็กใสใช่ไหมชุดลูกเสือชุดเนนนารีอ่าแบบนี้ครับร้านค้าจีนไม่ได้ขายแต่ว่าเฮ้ยคนไทยอ่ะจะซื้อให้ลูกใส่กันพ่อแม่ก็จะซื้ออ่าแบบนี้เราก็ไปหาโรงงานไปติดต่อโรงงานไปดีโลโรงงานแล้วก็เอ่อเอาของมาลงขายก็ได้ อาจจะเริ่มขายจากแบบไม่สต๊อกก่อนก็ได้กาไรน้อยน้อยหน,น่อยก็ไม่เป็นไรแต่พอเริ่มขายดีค่อยสต๊อกของหรือว่าสั่งผลิตในไลน์ของเราเองก็ได้นะครับออาต่อมาครับอันนี้เป็นหนังสือครับหนังสือลอยน้านะครับหรือว่าหนังสือเกี่ยวกับเด็กซึ่งพิมพ์ภาษาไทยคนจีนคงไม่ได้มานั่งพิมพ์แบบนี้อยู่แล้วถูกต้องไหมเราก็แค่ว่าเฮ้ยหาต้นทางของสินค้าให้เจอว่าเขารับกันที่ไหนสั่งซื้อที่ไหนเข้ามาแล้วก็รับมาขายก็ได้ โดยอาจจะเปิดร้านที่เป็นร้านขายหนังสือเด็กโดยเฉพาะแบบนี้นะครับสำหรับพิมพใน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 ไทยเยอะมากนะครับลองไปติดตามดูนะครับหาดูพิมพ์ Google ก,ก็เจอแล้วนะครับว่ามีเจ้าไหนบ้างไอเป็นเจ้าจำหน่ายอยากจะสั่งของมาขายอะไรเงี้ยก็ลองติดต่อดูนะครับต่อมาครับสินค้ากลุ่มสุภาพความงามซึ่งยังไงครับเป็นแบรนด์ไทยคนจีนไม่ได้เข้ามาไปถึกเข้ามาถึงอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นครีมเซรั่มนะครับแก้ผมร่วง นะครับทำความสะอาดจุดซ่อนเลนส์แบบนี้นะครับหรืออาหารเสริมเกี่ยวกับตามช่วงช่วงวัยเลยอาหารเสริมเด็กอาหารเสริมผู้สูงอายุนะครับอาหารเสริมสําหรับคนคนป่วยเป็นโรคแต่ละประเภทอะไรเงี้ยก็ลองดูละกันซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องของสินค้าที่ผลิตในไทยนะครับต่อมาครับก็จะเป็นสินค้าที่จีนผลิตไม่ได้นะครับเช่นอะไรบ้างเช่นสีหักเกษตร สินค้าเกี่ยวกับงานไม้นะครับอาจตัวอย่างนะครับอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีที่จีนผลิตได้เขาก็ทําสําเร็จเข้ามาแต่มันก็จะมีแบบที่เป็นดีไซน์สมมุติว่าวันเนี้ยเรามีความชํานาญเรื่องของหรือครอบครัวเราก็ได้หรือเรามีคนรู้จักที่มีความชำนาญเรื่องของการการเขาเรียกอ,อะไรผลิตเรื่องของเก้าอี้โต๊ะ ที่เกี่ยวกับงานไม้หรืองานพลาสติกงานเหล็กกันแล้วแต่เนี่ยเฮ้ยเราลองทําดีไซน์เราเออกมาขายเองไหมอะไรก็ตามที่เป็นของของเราโดยที่แบบไม่ซ้ําคนอื่นแบบเนี้ยเราผลิตออกมาเนี่ยมันดีกว่าตรงที่ไม่ต้องกวคู่แข่งเราสามารถกําหนดราคากําหนดเรื่องของความพอใจในเรื่องของการขายได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของงานไม้ก็ปไปเลยครับที่ปลูกต้นไม้เห็นไหมแอนะครับเป็นโต๊ะวางเป็นคอนโดปลูกต้นไม้ชั้นวางปลูกต้นไม้ซึ่งบางทีถ้าเกิดเราดีไซน์ได้ถูกใจ นะครับกลุ่มลูกค้ามันจะไปต่อยาวๆได้นะครับอประตูไม้สักหรือว่าสินค้าที่ชิ้นใหญ่ๆห,หนักๆอะอย่างไม้หินอ่อนพวกนี้จีนส่งมาไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าวัตถุดิบหรือว่าการผลิตมันอยู่ที่ไทยเพราะฉะนั้นเนะี่ยเราอาจจะไปติดต่อโรงงานติดต่อ,อเขาเรียกอะไรโรงงานผลิตติดต่อผู้ผลิตคือคือเขาอาจจะไม่ได้ขายลาซาด้างเงี้ยเออเราไปขอเอ้ยถ้าเกิดเราขายได้ราคาเท่าไหร่านะครับแล้วก็ มีรถเขามารับโอเคไหมอ่าอ,อะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูขครได้แล้วเราขอถ่ายรูปแล้วก็ใครได้เราก็ไปสั่งเขาเอ่าแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของออสินค้ากลุ่มกลุ่มที่ผลิตในไทยนะครับอ่าอ,อีกอันนึงครับสินค้าโอท็อปนะครับสินค้าโอท็อปคือสินค้าโอท็อปผมผมพทีเท่าที่ผมเคยบรรยายให้กับกลุ่มโอท็อปต่างๆมานะอู้สินค้าโอท็อปอะดีเยอะมากเลยประเทศไทยแต่ ทำทำเรื่องของสตอรี่คือเรื่องราวเรื่องของออกแบบแพคเกจจิ้งเนี่ยไม่สวยถ้าทำสวยดีๆอย่างเจ้าเนี่ยครับคือวันนีผมรู้จักเจ้าของนะผมก็เลยเออเฮ้ยมันทำได้จริงนะครับจนสลิดบางบ่ออ่าลองไปสั่งทานกันดูครับอร่อยนะครับแล้วก็ดีคอนเทนต์ดีขายทุกช่องทางนะครับก็ไปจับสินค้าโอท็อปมาทำแบรนด์นะครับเป็นแบรนด์ไทยขายลงออนไลน์ นะครับทุกแพลตฟอร์มเลยแบบนี้ครับยังไงเราก็ชนะร้านค้าจริงอยู่แล้วเพราะเขาไม่สามารถจะมาเรียนแบบได้นะครับอ่ะอันนี้ก็ลองดูแล้วกันเช่ใครที่อยู่ในพื้นที่แถวบ้านมี o t ท็ top, มีอะไรต่างเนี่ยลองไปดูสินค้าแล้วเอามาปรับเปลี่ยนให้เรื่องของแพคเกจจิ้งเรื่องของ เรื่องของการนําเสนอเรื่องของคุณภาพดูนะครับน่าจะมีโอกาสขายได้นะครับชนะร้านค้าจีนเนาะนะครับอ่าแล้วก็จะมีเรื่องของการสั่งชิ้นส่วนเข้ามาประกอบเพื่อต้นทุนที่ถูกลงนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเรามีความรู้ความชานาญในเรื่องของอะไหล่รถ่าเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์เอ้เราก็สั่งอะไหล่เข้ามานะครับมาประกอบก็ได้นะครับหรือว่าขายเป็นอะไหล่ปั๊มน้ําอะไหล่เบานะครับอ่าอะไหล่ในหรือว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้างใช่อุปกรณ์ก่อสร้างนะครับที่ ที่บางทีคนใช้อ่ะเขาเขารีบเขาด่วนนะครับเขาด่วนแต่ว่าจีนน่ะถ้าจะส่งเลยไม่ได้เพราะว่ามันก็จะติดอะไรครับมันก็จะติดเรื่องของอการจะส่งระยะเวลาที่สั่งจากจีนนะครับอ่ลองดูแล้วกันแต่อันนี้มันจะเหมาะสําหรับร้านที่มีลูกน้องเยอะมีความเข้าใจตัวสินค้าสามารถที่จะติดตั้งหรือว่าสามารถที่จะสั่งผลิตได้ สัง่งมีลายผลิตได้เองนะครับไอ้ะนะครับอันนี้ก็ลองดูก็แล้วกันเนาะนะต่อไปครับก็จะเป็นสินค้าที่แก้ปัญหาเพนพอยต์ให้คนไทยสินค้าที่แก้ปัญหาเพนพอยต์ให้คนไทยมีอะไรบ้างอ่าเราอาจจะต้องทําแบรนด์เราอาจจะต้องทําให้เห็นชัดเจนว่าเราขายอะไรอย่างสินค้า2ตัวเนี้ยเป็นสินค้าตัวที่ผมเคยสั่งก็เลยเออเข้าใจว่ามันเป็นสินค้าที่แก้ปัญหาให้กับคนไทยนะครับเราลองมองวิธีการมองก็คือว่าณวันเนี้ยเราถนัดสินค้าแคตตากรีไหน นะครับกลุ่มแม่และเด็กกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มวัยทำงานกลุ่มหนุ่มสาวกลุ่มเด็กวัยเรียนนะครับกลุ่มคนรักกีฬาคนออกกำลังกายเขามีเพนพอยต์เรื่องอะไรแล้วมันยังไม่เกิดสิ่งไม่เกิดสิ่งที่แก้ปัญหาให้เขาได้นะวันนี้เราก็หาวิธีไปผลิตหรือไปสั่งเข้ามาแล้วทำแล้วทำแปลงเกจจิ้งไปในแบบของเราแล้วก็เอาลงขายเป็นตัวแก้ปัญหาเพนพอยต์ของลูกค้า รเราก็ไปลงขายได้นะครับอย่างตัวน,นี้จะเป็นบามบัวหิมะกับน้ำนมหัวปลีซึ่งเป็นตัวเพิ่มน,น้ำนมบารบัวหิมะ oh ก็จะเป็นการาเป็นบาร์แกนิกที่ช่วยรักษาผื่นนะครับหรือผื่นแดงหรือการคันแผลของเด็กเด็กทารกแบบนี้นะครับก็จะเป็นสินค้าที่แก้ปัญหาเพนพอยต์ของคนไทยนะครับหรือจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้เป็นสินค้าแก้ปัญหาเพนพอยต์ของผู้ขายคือคือเวลาเราส่งทางของเนาะเราก็จะเจออะไรครับ เราเราสั่งของเราส่งของก็เจอประเภทแบบกล่องแตกยับอยู่ยี่ลูกค้าไม่รีวิวลูกค้าไม่ทําตามกฎอะไรต่างก็เอาไง่ายๆเลยแก้ปัญหาเลยครับพิมพ์ฉลากพิมพ์สติกเกอร์มาติดหน้ากล่องหน้าซองเลยเห็นไหมอ่าสติกเกอร์อย่าโยนระวังแตกถ่ายดูน่ารักน่ารักไม่ได้เป็นการสั่งแต่แค่ว่าให้เขาเห็นมาเออระวังแตกนะคะระวังให้หนูนิดนึงอ่าระวังให้ผมนิดนึงนะครับนะครับถ่ายวีดีโอด้วยไม่ถ่ายวีดีโอไม่รับเคลมอ่าแบบนี้ครับก็ เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างของสินค้าที่แก้ปัญหาคนนะหรือว่าเฮ้ยเราขายบรัาซ้าเนาะอะ,อะก็ทําเทปลรซาด้าขายเลยแล้วใครที่ที่เป็นโรงงานผลิตอยู่แล้วหรือว่าใครที่หาสินค้ามาขายเนี่ยอะ,อะก็ลองดูสินค้ากลุ่มนี้ไหมนะครับขายได้ราคาจะไม่สูงแต่ว่ากาไรดี็ยอดขายเยอะอะก็อาจจะช่วยให้ร้านของเราเนี่ยมียอดที่สูงขึ้นนะครับต่อไปครับนี่นะครับสินค้าแก้ปัญหาคน นะครับพระขุนแผนน้ำมันมหาสเสน่ห์แค่ปัญหาคนฮนะเอออยากมีสเสน่ห์ทำยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปต่อก,ก่อนนะครับสินค้าสายมูวัตถุมงคลนะครับอย่างเช่นอ่ะปีก่อนก็จะเป็นไอ้ไข่ใช่ไหมครับก็จะมาแรงนะครับในหาไอ้ไข่หรืออย่างล่าสุดเนี่ยปีนี้ก็จะเป็นเท้าเวสุวรรณกับพญานาคแต่อีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าขายได้ก็คือ ลองดูกันแล้วกันเนาะอลเปเปอร์ปลุกเสกอลเปเปอร์หน้าจอสมมือถือ w a l l p a p e หน้าจอ,อคอมพิวเตอร์ที่ปลุกเสกแล้วอต้องบอกนี้ด้วยนะที่ปลุกเสกแล้วนะครับที่ลงอลักขรลงยันเรียบร้อยช่วยเสริมอะไรเอ้ยแทนที่เราจะขายสินค้าเป็นชิ้นเน่ยเราลองขายสินค้าเป็นแบบดิจิทัลโปรดักต์ไหมอลองดูนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็น,ปนคำแนะนำเนาะแทนที่เราอย่างเช่นทุกคือทุกสินค้าเนี่ยจะมีสินค้าที่เป็นดิจิทัลโปรดักต์อยู่ ลองไปหาดูภาพนูน่นภาพนี่นะครับภาพที่มีราคาไม่มีราคาแล้วแต่เนี่ยก็จะมีอยู่นะครับอย่างปีต่อไปนะผมว่าน่าจะเป็นพระพิคเนตน่าจะมานะครับก็คือลองใครที่ขายกลุ่มปถุมงคลอยู่ก็ลองหามาไว้ให้บูชากันก็ได้นะครับคราวนี้เนี่ยหลายคนจะงงอ้าวโหแล้วอย่างงี้คือแบบมันเยอะเราอยากรู้ว่าสินค้าแต่ละตัวเราจะามาขายอ่ะมันมันมีความนิยมไหมอ่ะแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะไรเงี้ยอ่ะ ผม,ผมแนะนําอันนี้นิดนึงแล้วกันนะครับผมพอย่าแนะนําเป็นฟีเจอร์บน google ตัว2ตัวแล้วกันนะครับทุกคนผมไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินคําว่านะครับ o o o g l e t r e n ไหมอ่ากูเก e t r e n d เป็นตัวที่เก็บข้อมูลว่ามีการค้นหาบน google มากน้อยแค่ไหนะนะครับอ่าผมให้ดูตัวอยา่างสินค้าตัวหนึ่งกันแล้วกันนะครับวันนี้สมมุติว่าผมจะขายไม้ด่างนะครับไม้ด่าง นี่ครับ12เดือนที่ผ่านมานะครับผมเลือกประเทศไทยนะครับพิมพ์ไม่ดางสิบงเดือนที่ผ่านมาประเทศไทยนะครับไม่ด่างครับจากเทรนด์นะครับคะแนนของเทรนด์นะครับถ้าเกิดไปที่ร้อยเนี่ยคือการค้นหาแบบสูงสุดสูง,ส,งสูงมากๆนะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นคะแนนเปอร์เซ็นต์ต่าลงมานี่ครับไม่ด่างเนี่ยเคยมีการค้นหาพูดถึงเ,ย,เยอะมากช่วงกันยายน2564คือประมาณหนึ่งปีที่แล้ว พีคมากๆราคานี่ไปเยอะมากแล้วก็สินค้าที่เกี่ยวกับไม้ด่างไม่ว่าจะเป็นชั้นคอนโดปลูกบัวาวางไม้ด่างนะครับเกี่ยวกับโรงโรงเพาะโรงปลูกพวกนี้เนี่ยขายดีมากแต่ว่าอะไรครับสมมุติวันนี้เรามองว่าไม้ด่างขายดีเฮ้ยเราอยากจะหาของที่เกี่ยวกับไม้ด่างมาขายพวกอสังาริรย์ต่างๆเนี่ยตอนนี้ไม่ดีแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตกมาถึงนี่แล้วครับ21เีื ยีสิบเจดสิงหาคมการค้นหาคือศูนย์คือการพูดถึงน้อยมากคือศูนย์เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอแบบนี้ในสินค้ากลุ่มที่เราขายหรือว่าตัวที่เราอยากจะหามาขายเนี่ย <c oughs> นะครับให้คิดไว้เลยฮะว่าไม่เหมาะแล้วก็คือมันเริ่มตกเทนไปแล้วเนี่ยดูนะครับเรื่องของไม้ดังนะครับมาพีคช่วงโควิดใช่ไหมอ่าปีกลางปีหกสี่นะครับแล้วก็เนี่ยครับพีคสูงสุดกันยาหกสี นะครับอะต่อมาหลายคนจะงงอ้าวแล้วอย่างนี้สินค้าตัวอื่นหายยังไงอะผมอาจจะเป็นอะผมขายเบาะเนาะอะเบาะรถโหพิมพ์คําว่าเบาะรถนี่นะครับเบาะนั่งนีลภัยเบาะซับในรถเข็นเด็กที่คุมเบา,บาะเบาะรถอะผมลองดูเบาะรถก่อนนะครับเบาะรถนะครับ้าปีที่ผ่านมาครับมีการค้นหาอะผมเอาขออนุญาตสั้นๆเอา12เดือนดีกว่า นะครับนี่เบาะรถครับมีการค้นหาในชมบุรีกรุงเทพเยอะมากนะครับนี่ครับแกแตะเขาบอกว่าเทรนด์มันน่าจะไปแตะถึงร้อยได้ในในช่วงสัปดาห์นี้ไปสัปดาห์นะครับคราวนี้ทําไมมาถึงมาล่ะอ่ามันก็จะมีให้ดูเห็นไหมครับเบาะรถรถเข็นเข็มขัดนิรภัยนะครับค่ากรรมหยี่แบบผ้านะครับอ่าลองดูห้วข้อเข็มขัดนิรภัยนะครับพวกนี้เนี่ยมันก็จะพาไปหาสินค้า ต่อใช่ไหมเออเฮ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยเข็มขัดนี้แล้วเซฟตี้เบลล์กำลังมาเออมาแรงมากผมก็ไม่รู้มาแรงจากอะไรเนาะอย่างเงี้ยคือน่าสนใจก็คือตัวที่เราน่าจะไปหามาขายเออแบบนี้นะครับจะพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับอ่าสำหรับใครที่ขายกลุ่มสุขภาพความงามนะครับอ่าอาหาวิตามินอ่ผมหาวิตามินนะอันนี้ผมพิมพ์วิตามินกันนะครับแล้วคราวนี้วิตามินมันเป็นกลุ่มสุขภาพความงามใช่ไหม ตัวฟังก์ชันของ Google t r e n d เนี่ยมันสามารถเปรียบเทียบได้ว่านอกจากวิตามินแล้วอะไรที่เป็นกลุ่มสุขภาพความงามลองมาเปรียบเทียบดูว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะหามาขายอะ่ะนะครับตัวไหนเหมาะที่สุดนี่นะครับอ่าผมหาแชมพูเนาะนะครับ อ่าเราก็เปรียบเทียบต่อนะครับก็จะเป็นครีมนะครับครีมครีมผิวอ่าครีมบำรุงผิวต่อไปเป็นอะไรดีครับเซรั่มแล้วกันอ่า โอเคนะครับผมลองเทียบดูแล้วกันนี่ผมผมไกด์แล้วกันนะครับพอเราใส่ตัวแบบเทียบเนะี่ยเราจะเห็นว่านะครับตัววิตามินบำรุงเนี่ยในกลุ่มสุขภาพความงามเนี่ยแถบสีฟ้าเนี่ยมีการค้นหายเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นน่าหม,มายความอะไรถ้าวันนี้เราอยากจะขายสินค้ากลุ่มสุขภาพความงามเนี่ยตัววิตามินเนี่ยมีการค้นหายเยอะมากนะครับคือเยอะกว่าแสดงว่าน่าสนใจในการหาม,มาขายลองลงมานะครับก็จะเป็นเรื่องของครีมบำรุงผิว นะครับครีมบำรุงผิวก็มีการค้นหาเยอะนะครับต่อมาครับก็จะเป็นเซรั่มหน้าใสก็จะมีการค้นหาเยอะรองลองมานะครับแล้วก็จะเป็นแชมพูแก้ผมร่วงเนี่ยค้นหาต่ําสุดแต่ว่าด้วยความที่คีย์เวิร์ดหลักๆแต่ละคาเนี่ยมันไม่ตรงกรันเช่นผมบอกว่าแชมพูกแก้ผมร่วงนะครับวิตามินมันก็ต้องบอกชัดเจนไปเลยว่าวิตามินเกี่ยวกับด้านไหนอ่าวิตามินบํารุงผมไหมอ่าสมมตินะถ้าถ้าผมจะเล่นเล่นในสายของของผมแล้วกันนะอ่าครีมบํารุงผมอ่านะครับ เซรั่มนะครับผมอ่าอ่ะเห็นไหมพวกนี้ครับพอเราใส่ในคีย์เวิร์ดที่ใกล้เคียงกันนะครับมันก็จะขึ้นมาเห็นครับว่าเนี่ยอ๋อสุดท้ายแล้วก็ยังเป็นวิตามินบำรุงอ่าบำรุงผมนี่ผมลืมไปบำรุงผมก่อนอ่ามีไหมอ่านี่ครับพอใส่ไปแล้วนะครับเซรั่มบำรุงผม ถ้าเราต้องการจะขายสินค้าเกี่ยวกับเส้นผมเนาะเซรั่มเนี่ยคนที่วหา,ายเยอะนั่นแสดงว่ากลุ่มเนี้ยเราหาเซรั่มมาขายตามด้วยครีมบำรุงบำรุงผมก่อนอ๋ออ่ะอย่างเงี้ยครับเยอะขึ้นนะครับแล้วก็คำต่างๆเนี่ยบางทีอะ่ะเขาก็จะขึ้นคำที่ ยอดคิดยอดนิยมหัวข้อต่างๆขึ้นมานั่นก็คือเราสามารถที่จะไปดูเลยว่าเอ้ยอะไรสินค้าตัวไหนกาลังมากําลังดังไปหามาขายก็ได้นะครับอ่านี่คือ google trend s, แบบเบื้องต้นก็แล้วกันอันนี้อาจจะยังไม่ได้ละเอียดร้อยนะผมแค่แค่เอามาเป็นไกด์ให้ดูก่อนละกันนะครับนอกจากนั้นผมมีตัวนี้ครับชื่อว่า uber sugges uber sugges เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ทําเว็บไซต์ของตัวเองเนาะเป็นการหาข้อมูลในการไปทําเรียกว่าทํา seo แต่ว่าจริงจริงมันก็สามารถดูได้ว,ว่า คําที่ลูกค้าค้นหาครับเยอะๆนะครับบน Google มีคําว่าอะไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดก่อนละกันเนาะผมปิดตรงนี้ก่อนอ่าโหลดนานจัง <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> เดี๋ยวสักคู่นะฮะ <c oughs> ซึ่งตัวอ b e r s u g g e s เเนี่ยจะใช้ฟรีได้วันละสามคำ <c oughs> ค้นหาได้วันละสามคำที่เหลือคือเสียตังค์อย่างเราผมอะผมใช้ประจำผมซื้อตลอดชีพไว นะครับเพื่อจะใช้งานในเรื่องของการทําเว็บไซต์แล้วก็การสอนของผมเองด้วยนะครับโหลดไม่ได้น่าจะติดอะไรเล็กๆน้อยนะครับขอภยัยรอสักครู่นะอ่ะโอเคไม่เป็นไรต้องขอภัยด้วยเดี๋ยวไว้ผมมาสอนรอบหน้าก็แล้กันนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวอย่างกันลนะ้กันเนาะสำหรับที่ใครที่จะมองหาสินค้านะครับมาสู้กับร้านค้าจีแล้วก็ หาเนี่ยแหละนะครับใช้วิธีประมาณนี้สําหรับใครที่ไม่ได้เก่งเรื่องเครื่องมืออะไรมากมายนะครับเราก็ใช้วิธีการนี้หรืออีกอันนึงก็คือเรามองหาใน Lazada เลยครับแล้วก็เปรียบเทียบราคาเลยว่าเช่นอย่างเงี้ยเบาเนี่ย920บาทแล้วผมไปดูจาก1688ใช้ชอปปี้แฟนนะครับใช้ใช้ตัวนะครับฟีเจอร์ที่ว่าขึ้นมา s f อยู่หามือด้านหัวบนผมเนี่ยนะครับมาชื่อว่า s h o p e ี้ Fan หาสินค้าอยู่ใน1น8ว่ามันมีขายเท่าไหร่แล้วจะเอามาขายจะคุ้มไหมเสร็จแล้วถ้าเราต้องการจะามาขายผมแนะนําว่าสั่งมาทีละน้อยๆนะครับคือ1ชิ้น2ชิ้นหรือว่าขั้นต่ําอย่าสั่งเยอะหมดหน้าตักเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเข้ามาแล้วมันจะขายดีหรือขายได้ไหมนะครับหลังจากนั้นก็พอลงขายเริ่มขายดีค่อยสั่งเข้ามาก็ได้ค่อยสั่งล็อตใหญ่เข้ามา นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนาก็แล้วกันเนาะนะครับในเรื่องของการบองหาสินค้าทั้ง7ประเภทนะครับนอกจากนั้นเน่ยเวลาเราขายไปแล้วอ่ะสิ่งที่จะทําให้เรามียอดขายสม่ำเสมอเนี่ยก็คือเราต้องสร้างความประทับใจกับลูกค้าการบริการหลังการขายมีการแชทการโทรมีการแจกของขวัญของฝากนะครับของที่ทําให้ลูกค้าประทับใจนะครับบริการหลังการขายนําเสนอสินค้าใหม่ได้เลยนะครับหรือทาโบรชัวร์ติดไปในกล่องสินค้าให้กับลูกค้าได้เห็นนะครับว่าร้านค้าเราขายอะไรนะครับ แอดไลน์ยังไงชื่ออะไรนะครับแล้วก็มีราคาเท่าไหร่มีสิค้าอื่นไหมอ่านะครับปีเป็น FC การมีส่วนลดมีของแถมอะไรห,หรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับโอเคนะครับอ่ะนะครับสุดท้ายนะครับ ฝากกดไลค์กดแช YouTube, Facebook, ร์นะครับช่อง y o u t u b e เพจเ c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรน l a ลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบ,บนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรนลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ